ัสดีครับนี่คือรายการ The Giving พลังผู้ให้กับกล่องใส่ฝันครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมใจกับการเป็นผู้ให้มากยิ่งขึ้นจนต้องลุกขึ้นมาให้เพราะใครก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเด็กผู้หญิงคนนึงครับที่มีความฝันอยากจะช่วยคุณปู่ของเธอครับไปทำความรู้จักกับเธอเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภัสราอารามเมอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดธรรมศาลาหลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์จังหวัดนครปฐมค่ะที่หนูมาเลี้ยงแพะเพราะว่าปู่หนูเลี้ยงแพะอยู่และหนูก็เลยอยากจะช่วยเขาเลี้ยงแพะค่ะการเลี้ยงแพะไม่ยากค่ะแค่ให้อาหารวันละ1มื้อทำความสะอาดอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะน้องแพรนะครับถึงแม้ว่าจะอายุเพียงแค่12ปีครับแต่ว่าน้องเนี่ยมีความรับผิดชอบมากๆครับทั้งเรื่องการเรียนนะครับการเรียนของน้องแพรเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นเนี่ยน้องแพรนะครับยังเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งในงานต่างๆเป็นนางรำนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆของโรงเรียนด้วยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแล้วก็หลายๆอย่างที่ช่วยโรงเรียนได้เยอะมากทีเดียวนะครับแถมหลังจากที่น้องกลับมาบ้านน้องก็ยังมาทำงานบ้านที่บ้านรวมไปถึงช่วยงานคุณปู่คุณย่าที่บ้านด้วยครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านของน้องแพรแล้วครับเดี๋ยวลองเรียกน้องดูน้องแพรปึ๊บสวัสดีครับโอ้น้องแพรน้องแพรกำลังจะทำอะไรครับเนี่ยกำลังจะไปช่วยปู่เลี้ยงแพรค่ะอ๋อเหรออู้ถ้างั้นพี่ขอตามติดน้องแพรสักวันนึงได้ไหมได้ค่ะโอเคไปทางไหนคะทางนี้ค่ะโอเคไปค่ะน้องแพรครับปกติที่บ้านน้องแพรเนี่ยอยู่กันกี่คนครับอยู่กันประมาณน่าจะ8คนค่ะ8คนเลยเหรอมีใครบ้างมีปู่มีย่าแล้วก็มีอภัยแล้วก็มีน้าแล้วก็มีน้องเนาะค่ะก็มีหนูโอเคเมื่อกี้บอกว่าจะไปเลี้ยงแพะมันต้องทำยังไงบ้างที่นี่มีแพะกี่ตัวประมาณ50กว่าตัวค่ะ50กว่าตัวเลยเหรอค่ะจริงมั้ยเนี่ยจริงค่ะแล้วพี่ต้องเริ่มต้นทำยังไงก่อนครับถ้าเกิดพี่อยากจะดูแพะก็คืออาบน้ำแพะก่อนค่ะอาบน้ำแพะแพ้ต้องอาบน้ำด้วยเหรอแปรงฟันไม่ต้องแปรงค่ะโอเคทางนั้นเดี๋ยวเราไปดูแพ้กันไหมน้องแพ้เป็นเด็กที่นิสัยดีเขามาเขาก็ช่วยทำงานทำการนู่นทุกอย่างหนังสือเขาก็สนใจดีช่วยเลี้ยงแพะมั่งบางทีเขาถิ่นให้มันตะหู้ให้มั่งมาอาบน้ำแพะกันตอนนี้น้องแพะพร้อมแล้วค่ะค่ะชื่อน้องอะไรคะอันนี้ชื่อน้องหงทองค่ะน้องหงทองวู้ฮู้หงทองสบายดีไหมคะออกคุยไม่ได้ แล้วปกติแพะมันชอบอาบน้ำไหมครับไม่ชอบค่ะไม่ชอบใช่ไหมฮะแต่มันน่าจะชอบแทะนิ้วพี่นะฮะดูสิฮะดูฮะแทะนิ้วพี่อะไรฮะโอเคถ้างั้นเรามาลุยกันเลยฮะอ่ะเริ่มต้นก็สาดน้ำต่อไปก็ใส่แชมพูค่ะใส่แชมพูค่ะมาเลยค่ะคืออาบน้ำแพะเหมือนอาบน้ำหมาใช่ไหมโอเคไปตรงนู้นตรงไหนฮะตรงนี้ค่ะตรงนี้ฮะค่ะได้ครับตรงไหนฮะก้นนะคะก้นเหรอฮะได้ครับไปค่ะไปค่ะไปค่ะพุงค่ะพุงเหรอได้ค่ะไปค่ะมันจะไม่เจ็บใช่ไหมแต่ห้ามเข้าตาค่ะอ๋ออยากให้เข้าตาแค่นั้นเองโอเคแค่นี้เลยถ้างั้นเราล้างแล้วนะในฟาร์มมีกี่ตัวนะทั้งหมด50กว่าตัว50ตัวโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวนี้แล้วพักก่อนนะทาดาเสร็จแล้วค่ะถ้าเกิดจะต้อง50ตัวเนี่ยคงต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะมาเยี่ยมน้องแพรครับพี่ได้ยินมาว่าน้องแพรเนี่ยทั้งเรียนเก่งด้วยแล้วก็ชอบทำกิจกรรมด้วยค่ะทำกิจกรรมอะไรบ้างครับ
ขายของสวัสดีสวัสดิการค่ะไปขายของที่สวัสดิการมีอะไรอีกแล้วก็ตอนที่สองไปเป็นเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดค่ะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีอะไรอีกไหมครับเป็นหัวหน้าของรำค่ะหัวหน้าคณะรำเนี้ยเหรอรำอะไรเป็นบ้างฟ้อนมาลัยแล้วก็หลายอย่างค่ะเหรออ่ะมีอะไรอีกแล้วก็เป็นตัวแทนมาแข่งจารานุกรมค่ะทำกิจกรรมมาเยอะมากทำไมถึงทำเยอะขนาดนี้อย่างพี่เองเนี่ยเข้ากีฬาสีพี่ก็ไม่เข้าให้พี่ไปทำอะไรพี่ก็ไม่ทำพี่จะเตะบอลอย่างเดียวน้องแพรเนี่ยทำกิจกรรมหลายอย่างมากเลยไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเพราะว่าก็อยากทำค่ะอยากทำใช่ไหมโอ้ยังมีอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็ไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่โรงเรียนค่ะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยเหรอโอ้สมัยก่อนพี่ก็เคยเป็นนะเชียร์ลีดเดอร์แต่ว่าเต้นได้เพลงเดียวโดนไล่ลงวันนี้พี่ฝังใจมากเรามาลองกันสักเพลงนะมามาลุก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 เพลงอะไรครับไก่ย่างอะไรคะไก่ย่างโอเคไก่ย่างพร้อมพร้อมสามสี่ไก่ย่างถูกเผาความประทับใจของมิกที่มิกเคยทำและยังจำอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็คือได้รับใช้ชาติครับพูดเลยเพราะว่ามิกแค่รู้สึกว่าการที่เกิดมาเป็นคนไทยในชีวิตหนึ่งเนี่ยมิกอยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินมิกก็เลยเป็นทหารนี่แหละครับผมมิกอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาทำความดีครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหญ่โตอะไรเลยนะมิกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเรามีน้ำใจให้กันเป็นมิตรต่อกันให้คืนกับสังคมบ้างนะครับไม่เอาเปรียบคนอื่นมิกว่าแค่นี้นี่แหละครับประเทศเราจะเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้นครับซึ่งชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาค่ะน้องแพรนี่ถือได้ว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงจริงๆนะครับเพราะว่าน้องพยายามทำทุกกิจกรรมด้วยความตั้งใจและสนุกสนานไปกับสิ่งที่ทำพี่นนท์ว่าแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะการได้ลองทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างจะช่วยให้น้องๆค้นหาตัวเองเจอว่าน้องๆชอบหรือไม่ชอบอะไรอยากทำอะไรและทำให้น้องๆมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเสร็จภารกิจจากโรงเรียนครับตอนนี้เชียร์ลีดเดอร์ของเรากลับมาที่บ้านแล้วนี่แปลงร่างเป็นแบบนี้นะครับมาช่วยคุณปู่ใช่ไหมค่ะครับเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมรีดนมแพะด้วยค่ะรีดเป็นป่ะเป็นค่ะเป็นเหรอสอนพี่หน่อยดิพี่ไม่เคยทำจริง
โอเคคุณปู่มาช่วยด้วยนะครับวันนี้ขั้นตอนแรกเราทำอะไรครับเนี่ยคุณปู่แต่เราทำอะไรครับล้างให้มันเปื้อนก่อนล้างเต้านมให้มันหายโอ้โหนี่เต้านมเหรอครับเนี่ยเต้านมโอ้โหทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนี้ฮะลูกมันกินอยู่แถบนี้เต้าขั้นแรกเราล้างก่อนใช่ไหมฮะพอล้างเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อฮะล้างเราก็เช็ดให้แห้งเราก็รีดครับเช็ดให้แห้งแล้วก็รีดเลยวิธีการรีดทำยังไงครับก็บีบอันนี้บีบจริงเหรอทั้งจับข้างบนด้วยจับข้างบนแล้วไงฮะโอเคบีบอย่างนี้เลยฮะบีบเลยเนี่ยบีบไม่ต้องกลัวเจ็บเนี่ยเขาจะเจ็บไหมฮะไม่เจ็บนี่เป็นครั้งแรกของพี่เลยนะเนี่ยพี่ขอลองหน่อยดิเข็นไปเรื่อยๆเลยเหรอครับเข็นได้เลยมันจะออกไปเรื่อยถ้าเราไม่คือมันเหมือนแบบมันเหมือนมันช่วยเราเบ่งด้วยอะฮะโอ้โหมาเต็มมากครับนี่เหมือนผมกำลังสู้กับมันอยู่อะปู่แล้วพอเราได้นมอันนี้มาเสร็จแล้วเรากินได้เลยป่ะปู่มันต้องไปนึ่งต้องไปนึ่งก่อนปกติน้องแพรมาช่วยคุณปู่ดูแลแพรตลอดเลยไหมครับค่ะเหรอค่ะอาบน้ำด้วยรีดนมด้วยโอ้โหโอ้โหนี่เราใช้เวลามาสักพักแล้วนะฮะเดี๋ยวปู่แป๊บนึงฮะเมื่อกี้เราบีบนานมากนะฮะเราได้นมมาขนาดนี้ฮะแพรมาสลับกันหน่อยเลยอ่ะไปลุยต่อเดี๋ยวพี่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้น้องแพงกิจกรรมต่อไปครับเราจะมาเกี่ยวหญ้ากันใช่ไหมครับน้องแพมันต้องทำยังไงเนี่ยมันยากไหมครับสอนพี่หน่อยสิตอนหนึ่งก็เลือกหญ้าที่เราจะตัดอันนี้คืออะไรเขียวค่ะเขียวโอเคมีเขียวอยู่ในมือเราเลือกหญ้าที่เราจะตัดแล้วทำไงต่อแล้วก็ตัดเลยค่ะตัดเลยเหรออันไหนตัดโชว์ตรงโคนตัดตรงโคนด้วยโอเคเนี่ยค่ะแค่นี้เลยค่ะแล้วเราตัดเอาไปทำอะไรครับเอาไปให้แผลกินค่ะโอเคถ้างั้นวันนี้พี่ขอลองหน่อยได้ไหมฮะขอยืมเขียวหน่อยฮะคุณปู่มันทำยังไงฮะสอนพี่หน่อยดิก็คือนี่นะนี่นะฟึ้งแค่นี้เลยอันนี้เขาเรียกว่า1ต้นแต่ว่าเราจะต้องการ3ฟ่อน3ฟ่อนก็เยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้โหฟ่อนนึงก็ต้อง30 40ต้นได้ป่ะโอ้เป็น100เป็น100เลยเหรอโอ้โหคนเคยเกี่ยวเดี๋ยวก็พอคนเคยเกี่ยวเดี๋ยวก็พอแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองทำกันดูสักหน่อยนะช่วยพี่เร็วมาแล้วปกติทำทุกวันไหมครับแล้วแต่บางทีก็ตัดกระถิ่นแล้วอย่างนี้ไอ้ต้นเล็กๆเราตัดได้ไหมครับปู่ได้หมดนะแล้วปู่กับน้องแพรเนี่ยก็ต้องใช้เขียวมาฟันหญ้ากันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยังไงครับปู่เครื่องตัดหญ้าเขาเรียกเครื่องตัดหญ้าหรือโรบินแบบที่ชมทางครับไปกันที่สะพายแล้วก็สะพายแล้วก็เวียงตัดเนี่ยเหรอครับโอ้ได้มาก็สบายเลยดิเพราะว่านี่เรามานั่งฟันเองนี่ดูแขนผมดิปู่แดงแล้วเนี่ยนี่เราให้ดูแดงแล้วเนี่ยแบบเดียวพอเรากาวเนี่ยมันก็เลยเป็นผื่นแดงทีนี้ก็แดงเลยอ่ะคันด้วยเป็นไงขอดูแขนหน่อยเฮ้ยยังไม่ได้เกาเลยทำไมอ่ะยังไม่ได้เกาเดียวอ๋อแสดงว่าคันเหมือนกันแต่ไม่ได้เกาอ
ที่ถามจริงสิตอนนี้ที่บ้านอยู่กับใครบ้างครับอยู่กับปู่กับย่าแล้วก็อาแล้วก็น้าแล้วก็น้องๆค่ะเอาแล้วคุณพ่อล่ะครับคุณพ่ออยู่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วคุณแม่ล่ะครับคุณแม่อยู่ที่ค่ะอยู่ที่สามพะทวนค่ะอยู่ที่สามพะทวนใช่ไหมครับนี่ไม่ได้เจอแม่มานานแค่ไหนแล้วครับนานน่าจะมา30 ปีค่ะ30 ปีคิดถึงแม่ไหมคิดถึงใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงคนเรียกค่ะเหรอไปไปดูกันนะมา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 โอ้เอ้ามีใครให้ช่วยอะไรนั่นน่ะมาไปดูหน่อยใครเรียกใครเรียกน่ะเนื่องจากวันนี้ที่รายการเรามาถ่ายทำเป็นวันที่11 สิงหาคมก่อนวันแม่แห่งชาติ1 วันครับทางทีมงาน The Giving จึงติดต่อคุณแม่ที่ไม่ได้เจอกันนานมาหาน้องแพรครับเด็กดีอย่าร้องสิลูกแม่มาหาแล้วนะจับแม่ได้ป่ะจับได้ป่ะลูกเป็นเด็กดีของปู่ย่านะลูกนะเราเลี้ยงหลานเยอะเนาะถึงแม่หรอแม่ไม่ได้จริงหรอน้องอีกพี่อีกตั้งหลายคนหนูจะร้องไห้นะคะแล้วไม่ลูกตามที่น้องแพรขอน้องแพรขอเครื่องตัดหญ้าให้คุณปู่ใช่ไหมคะเราไปลองของใหม่กันดีไหมไปไหมไปเปล่าไปพี่ถือให้ไปสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอมาตราอารามีฝันของหนูคืออยากมาเครื่องตัดหญ้าที่บ้านหนูเลี้ยงแพะหนูก็เลยเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดหญ้าเพื่อเลี้ยงแพะค่ะขอขอบคุณเครื่องตัดหญ้าจากบริษัทพัฒนายนชลบุรีจำกัดด้วยครับได้เครื่องตัดหญ้าค่ะเพราะเห็นปู่เขาใช้เขียวตัดแล้วก็เครื่องตัดหญ้าก็ดูเหมือนว่าจะเสียแล้วหนูก็เลยขอเงินค่ะที่หนูอยากได้จริงๆก็คือโน้ตบุ๊กค่ะที่หนูไม่ขอโน้ตบุ๊กเพราะว่าให้ปู่ดีกว่าค่ะเพราะปู่ทั้งทำงานกอดปู่หน่อยโอ้ยปู่รักหลานมีอะไรจะบอกหลานบ้างอ้าวเป็นคนดีขอบคุณใช่ก็ดีใจอ่ะเพราะเด็กรักงานนิสัยเขาก็ดีซะแล้วเนี่ยขอของยังไม่เอาเป็นของตัวเองขอยังมาให้ปู่เห็นน้ำตาตกอ่ะขอไม่เอาเป็นของตัวเองที่ให้เราเราเป็นปู่ย่าตายายเราก็ซึ้งนะก็ภูมิใจมากเลยค่ะที่ปู่ได้เครื่องตัดหญ้าอันใหม่และปู่ก็จะไม่ต้องลำบากอีกก็รู้สึกเหงานะคะเพราะว่าเราก็ทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กๆขวบครึ่งอะค่ะก็คิดถึงเขาตลอดเวลาทีนี้ภาระเราต้องรับผิดชอบเยอะเพราะว่าอยู่กับปู่ย่าเขาก็คงไม่ค่อยลำบากอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ลำบากก็คิดถึงเขาทุกเวลานะคะก็เขาปู่ย่าเขารักเราก็ว่าเขาคงจะสบายอะไรเงี้ยรักลูกที่สุดในโลกเลยค่ะอยากให้ลูกเรียนเก่งๆแล้วเป็นเด็กดีของปู่ของย่านะคะคิดถึงแม่ค่ะอยากให้แม่มีความสุขหนูก็ต้องเป็นเด็กดีเรียนเก่งดีใจไหมครับรู้สึกคิดถึงแม่ไหมดีใจแค่ไหนช่วยบอกพี่ๆฟังหน่อย1 เต็ม 10 10ดีใจอ่ะขอให้แม่เป็นเพื่อนที่ดีอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอให้แพรมีความสุขมากๆค่ะอยากฝากน้องแพรให้เป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนำตัวให้ดีแบบนี้ตลอดไปแล้วก็สม่ำเสมอเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูและของคนที่รักค่ะให้ทำตัวให้ดีอะไรดีอย่าดื้อรั้นกับครูดื้อรั้นกับคนรอบนอกก็ได้แค่นี้เห็นลูกหลานเขาสบายดีเราก็มีความสุขแล้วถ้าลูกหลานลำบากเราไม่มีความสุข
ถึงแม้ว่าน้องแพรนะครับจะไม่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ครับแต่ว่าน้องก็มีความสุขกับสิ่งที่น้องมีอยู่นั่นเองครับผมรวมไปถึงน้องยังคงค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับด้วยการทำกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการแบ่งเวลาด้วยนะครับทั้งการเรียนการทำกิจกรรมรวมไปถึงการช่วยทางบ้านเป็นอย่างดีด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการ The Giving พลังผู้ให้กับกล่องใส่ฝันครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมใจกับการเป็นผู้ให้มากยิ่งขึ้นจนต้องลุกขึ้นมาให้เพราะใครก็สามารถเป็นผู้ให้ได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ